ใจมากนะคะแต่แน่นอนเราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเราต้องไปเจอกันกับเหล่านักแสดงนะคะไปเจอกันเลยกับคริสพีรวัตรปันปันสุทัตตาสิงหริศและปลื้มปุริมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจริงดูตัวอย่างแล้วต้องพูดคำว่าโหแค่ท่อนสุดท้ายเมื่อกี้หนูเข้าหาผู้อ่ะจริงเหยียบอึแล้วแม่ถูกอ่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงของ GMMTV ที่เรียกว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆเนี่ยดีมากเลยนะคือแค่ปล่อยตัวอย่างออกมาก็ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างแล้วด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจครับดีใจจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดชอบมากๆครับเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะมันเกี่ยวกับดนตรีพอดีครับแล้วก็ชอบดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องราวมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมเรื่องราวก็คือจะมี2พาร์ทครับจะมีพาร์ทของฝั่งพระเอกกับนางเอกคือพระเอกเนี่ยจะเกิดมาเป็นคนที่ดวงซวยมากๆคือทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยทุกครั้งที่ขนมปังตกเนี่ยจะตกหน้าที่ทาแยมตลอดมันเลยมันจะมีกฎหนึ่งเขาเรียกว่าเมอร์ฟี่ลอว์คือเป็นคนที่เกิดมาทำอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ทำอะไรไม่ขึ้นเลยใช่ดวงซวยผิดกับนางเอกครับที่แบบว่าเขาจะดวงดีมาก็คือเปิดเรื่องมาก็ด้วยขนมปังแผ่นนั้นนะเนาะของปันปันเดี๋ยวถามปันปันก่อนเลยว่ารับบทบาทเป็นอะไรคะเป็นจีถูกไหมใช่ค่ะในเรื่องชื่อจีจีเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกคือเรียกได้ว่าเด็กๆก็คือถูกหวยแบบสมมติว่าเดินข้ามถนนก็ไม่ต้องเล่นมือถือเดินข้ามถนนเนี้ยเหมือนรถจะชนปุ๊บก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรที่แบบฉันไม่โดนจ้ะหรือขนมปังไปโดนคนอื่นไปโดนคนอื่นหรือขนมปังตกยังไงก็คือตกหน้าที่ไม่มีแยมกินต่อได้นะจ๊ะกินอยู่คือไปกินต่อได้หรือโชคชะดีมากๆเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่มีจุดหักเหของเรื่องครับก็คือวันนั้นเนี่ยไปเจอกันที่งานปาร์ตี้ซึ่งผมมาไปด้วยความเศร้าแต่เขาไปแบบฉลองหุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอกันเราก็เมากันมากๆเลยเกิดวันไนท์สแตนเกิดขึ้นแล้วพอวันไนท์สแตนเสร็จปุ๊บเนี่ยดวงสลับกันผมตื่นขึ้นมาแบบดวงดีมากๆอยู่เพลงที่มีแค่19วิวอยู่กลายเป็นกี่ล้านก็ไม่รู้อะไรเงี้ยวงเราก็ดังขึ้นมาอันนี้เจ๊งเลยอันนี้แบบอยู่ๆหุ้นตกทุกอย่างเลยแล้วก็แบบเจอเหตุการณ์แบบอุ๊ยทำไมซวยอ่ะเหมือนแบบผิดไปทุกอย่างเลยทั้งนั้นที่ไม่เคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นวันไนท์สตีลไงเพราะโดนขโมยไปแล้วนะจ๊ะสตีลไปเลยจ้าเมื่อกี้เห็นบอกว่าเล่นหุ้นก็คือในเรื่องเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ด้วยใช่เราต้องมีการทำการบ้านกับอาชีพนี้ยังไงบ้างปันคือส่วนตัวปันเนี่ยไม่รู้อะไรเรื่องนี้เลยไม่เคยเล่นหุ้นแล้วก็ไม่คิดจะเล่นแล้วก็ไม่รู้เรื่องอ่ะคือไม่สนใจต้องดูลงศูนย์ถูกไหมศูนย์เลยไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาถึงเขาก็แบบเหมือนกับให้ดูไอ้ชาร์ตคอมเนี่ยเราก็ต้องถามพ่วงกับค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าอันนี้กดอะไรดูอะไรเลยสุดท้ายก็คือเขาก็คือเซตมาให้เลยเป็นวิดีโอเลยเราไม่ต้องทำเลยหรือเราทำไม่เป็นผ่านไปลบจังเลยเนอะในเรื่องเห็นน้องเขาบอกว่าน้องเขาเป็นคนดวงดีใช่ป่ะเขาดวงดีทุกเรื่องแต่โชคร้ายเรื่องความรักตลอดยังไงบ้างอ่ะคือเอาเป็นว่าชีวิตคนเราอ่ะไม่มีใครเพอร์เฟกต์กันเนาะมันจะต้องมีแบบจุดเล็กๆในชีวิตที่พลาดไปก็คือจีเนี่ยเป็นคนที่ดูดีทุกอย่างแต่ว่าความรักเนี่ยไม่เคยมีความรักที่ดีเพราะว่าผู้ชายจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้โชคดีเกินไปอ่ะคบด้วยไม่ได้อยู่ด้วยแล้วรู้สึกตัวเองแบบด้อยกว่าอะไรเงี้ยก็เลยจะทำให้แบบจีเขาแบบเหมือนไปกินข้าวกับผู้ชายอ่ะสมมุตินะไปกินข้าวกับผู้ชายผู้ชายอยากเลี้ยงแต่ดันไปอยู่ก็แบบได้คูปองกินฟรีอดเลี้ยงอีกแล้วอดเลี้ยงอีกแล้วอะไรเงี้ยผู้ชายจะเสียเซลล์เวลาอยู่กับเขานานๆซึ่งเหมือนกับคิดเลยแต่แค่ตรงกันข้ามคือเวลาที่คิดแบบมีแฟนก็จะไปไม่รอดตลอดเหมือนกันครับเขาสวยมากเพราะว่าแบบสมมติอยากจะเลี้ยงข้าวแฟนเงี้ยแล้วเหมือนมีเด็กมาขายดอกไม้เราก็แบบซื้อดอกไม้เด็กขโมยกระเป๋าตังเราไปแล้วเราแบบเดี๋ยวเราเลี้ยงนะกระเป๋าตังเราไปไหนไม่มีแฟนบอกเลิกเลยหาแบบเอาให้เรามาจ่ายเงินอีกแล้วอะไรเงี้ยเป็นไอ้ชีวิตต้องอยู่คนเดียวอ่ะฟีลนั้นอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีชีวิตต้องเปลี่ยนอ่ะเนาะถูกต้องเรื่องราวก็เลยวุ่นวายแล้วก็เกิดขึ้นนั่นเองนะคะใช่ค่ะค่ะพูดถึงซิงกันบ้างดีกว่าสำหรับซิงบทบาทของ GD เป็นยังไงบ้างเป็นตัวละครที่สุดตรงมากๆคือจะไปทางไหนคือต้องไปสุดทางตลอดคือด้วยคาแรคเตอร์เป็นคอมเมดี้นะคือเป็นคนเชื่อคนง่ายใครบอกอะไรก็เชื่อไปหมดสมมติไหนยกตัวอย่างความสุดทางสิสมมตินาย A บอกว่าเธออีคนนี้มันไม่ดีนะบีเนบีบอกอีคนนี้มันดีตอนแรกเราฟังนายเอก่อนโอเคคนนี้ไม่ดีบีบอกปุ๊บอ่ะดีละไม่ดีละดีแล้วไม่ดีละเชื่อทุกคนไปหมดสรุปว่าเป็นไบโพล่าหรือเปล่าในเรื่องเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายครับในซีนจะมีบางทีที่แบบผมขออยู่กล้องหนึ่งได้ไหมครับแล้วพุ่งกลับบอกไม่อ่ะไปกล้องอื่นได้ครับไปกล้องอื่นแต่เป็นมนุษย์คิดบวกนะเป็นมนุษย์คิดบวกที่แบบมองโลกในแง่ดีเอาง่ายๆแล้วจีดีก็เป็นอย่างนี้หรออันนี้คือตัวละครครับผมไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้เหรอผมไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เพราะเขาเล่าปุ๊บอ่ะเขาดูเป็นคนอย่างนั้นไปเลยเราเชื่อไงเราเชื่อเราเชื่อเราเชื่อแล้วจริงเราเป็นคนแบบนั้นไหม
ผมว่าผมก็เท่อยู่นะเนี่ยมันเป็นจีดีแล้วครับจีดีจะชอบชมว่าตัวเองหล่อมันก็ต้องมีบางมุมบางมุมที่คล้ายบางมุมก็ไม่คล้ายครับงั้นต้องถามคนอื่นแล้วเขาเป็นแบบนั้นไหมคือจริงๆความคอมเมดี้ของ GD เห็นถึงความเป็นซิงเหมือนกันครับใช่ใช่เขาจะมีความตลกตลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เล่นออกมาได้แบบก็รู้สึกอยู่ผมตีบ้านตีบ้านตีบ้านเสียงมาดีเสียงมาดีซึ่งในเรื่องก็เห็นว่าน้องต้องเล่นดนตรีแบบว่าเป็นนักดนตรีอะไรอย่างงี้ด้วยเข้าทางเลยมั้ยคือจริงทางใช่มันเหมือนจะเข้าแต่มันก็แค่ครึ่งเดียวเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วผมเล่นกีตาร์แต่ในเรื่องต้องเล่นกลองใช่และจริงๆในเรื่องผมเล่นกลองต้องเล่นกีตาร์แล้วสลับกันเลยจะมีแค่ปลื้มที่ตรงทางพอดีเล่นเบสเล่นเบสอยู่แล้วครับผมก็เลยได้เล่นเบสไปด้วยนี่ก็คือเข้าทางเราเลยของเราตัวละครเป็นไงบ้างชื่ออะไรลูกรับบทเป็น1ครับผม1ก็จะเป็นเพื่อนกับน็อตมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับแล้วก็มีความฝันที่อยากจะทำวงดนตรีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม1จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับน็อตแล้วก็ GD เลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวงเลยคือเป็นเหมือนสายนักดนตรีที่แบบติดๆนะครับทำแต่งานเชื่อมั่นแต่ตัวเราเท่านั้นมันจะดีได้ด้วยตัวเราเท่านั้นไม่พึ่งดวงไม่พึ่งอะไรเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเป็นเพราะดวงซวยเราก็จะมองว่าแบบเพ้อว่ะเพ้อฝันอะไรเงี้ยใช่เราก็จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยคือเหมือนตัวละครของหนึ่งครับทำขึ้นมาให้มันมีความเรียลลิสติกที่สุดเพราะว่าทุกตัวจะมีความเวอร์อย่างนี้จะมีความการ์ตูนคอมเมดี้อะไรเงี้ยอันนี้คู่เราก็จะแฟนตาซีไปแล้วอะไรเงี้ยเขาจะกลับมาในความจริงดึงกลับมาหน่อยดึงกลับมาหน่อยเดี๋ยวจะลอยไปครับนะพูดถึงเรื่องนี้อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นการเหมือนเป็นการขโมยดวงกันแบบข้ามคืนสมมติเลสเซว่าแบบเราเป็นคนที่ดวงดีมากๆวันหนึ่งตื่นมามีคนขโมยดวงเราไปเหมือนกันเราจะทำยังไงโอ้โหทำไงยากเลยอ่ะตามล่าครับตามล่าเหมือนกันตามล่าใครนะตามอยู่แล้วอ่ะใครนะพี่ปันปันหรือจีลูกทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องตามล่าแหละเพราะว่าดวงคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขาดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนหนึ่งมันโดนพากอะไรไปอ่ะมันก็ต้องตามก็เป็นสัญญาณของเราเนาะแล้วคนอื่นๆล่ะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมากับตัวเองทำไงตามไหมตามแหละเราก็เสียดายอ่ะของดีๆอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแม่ไม่มีอะไรดีเลยว่าเราเป็นคนงมงายเหมือนกันนะดูออกเลยว่าก็จริงๆก็คงดูรายการสายมูบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆอ่ะคิดไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงเราเป็นแบบจี๋จริงๆอ่ะที่แบบโอ้โหเราแทงหวยตรงไหนก็ถูกหมดเล่นหุ้นไงก็ขึ้นแล้ววันนึงเราล้มละลายเพราะมีคนมาเอาดวงเราไปเราก็ต้องเอาคืนนะไม่เอาคืนก็ไปเป็นแฟนก็ได้เผื่อดวงดีเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยอย่างน้อยก็มีคนพยุงกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าถามปันๆกันนิดนึงถามถึงหัวใจสักนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไปปันอย่าเสียงสูงลูกไปโอ๊ยจะต้องขนาดนี้เลยเหรอเขาเพิ่งได้สัมภาษณ์ไปนะว่าแบบว่าโตแล้วก็โอเคปกติเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆมันเรื่อยๆยังไงบ้างคะดีจังเลยก็เรื่อยๆอ่ะพูดดีๆอ่ะตอบแบบก็เรื่อยๆมันแฮปปี้แฮปปี้เจอที่บ้านหมดแล้วก็เจอค่ะเจอเรื่อยๆปกติเออพอแล้วเหลือเยอะเหลือแล้วเหลือเหลือเหลือพี่บอกแล้วอย่าเสียงสูงก็อย่ายิ้มมันมีพิรุธใช่พวกเราจะยิ่งอยากถามต่ออ่ะไม่เป็นไรถามถึงปันๆเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวสุดท้ายค่ะให้ทั้ง4คนฝากซีรีส์เรื่องนี้กับคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะครับผมก็ขอฝากนะครับวันไนท์สตีลนะครับผมวันที่24พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับทางช่อง GMM 25 2ทุ่ม10นาทีครับครับผมถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันนะก็สามารถตามดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV นะครับเวลา4ทุ่มครับผมตามนี้ไปติดตามพวกเขากันได้บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกสนานกันแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่คริสบอกไปคริสเขาชอบมากเลยเนาะสำหรับเรื่องนี้ติดตามกันด้วยกันละกันนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง4คนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเที่ยง25ดาราแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะอีกช่วงเวลานึงเวลา 5:30 นนั่นเองค่ะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ